ยังไงล่ะ Hello อันมันคือไลฟ์ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเฟซอันนี้คือ YouTube ไลฟ์แชร์ในมันต้องแชร์ยังไงสวัสดีนะฮะทุกคนครับนี่ยังทำอะไรไม่ค่อยเป็นเนาะกำลังศึกษากันอยู่เหมือนกันว่ามันต้องทำยังไงบ้างนะสวัสดีครับนี่อยู่บ้านครับวันนี้เคลียร์งานกันเองนี่แหละครับเรากำลังศึกษาวิธีการไลฟ์เพราะว่าตอนนี้มันมีทั้ง Facebook Live กับ YouTube Live ซึ่งแต่ละอันก็จะทำงานแตกต่างกันนะครับมีข้อมูลที่แตกต่างกันสวัสดีครับทุกคนที่ดูคอมเมนต์ที่เขียนคอมเมนต์สิผมดูคอมเมนต์อยู่นะครับก็สวัสดีทุกคนเลยได้ดูคลิปกันแล้วใช่ไหมฮะเมื่อวานเนาะตอนนี้คลิปของกันเองจะลงทุกวันอังคารและวันศุกร์นะครับตอน1ทุ่มสำหรับคนที่คิดว่ามีแค่วันศุกร์มีวันอังคารด้วยนะจ๊ะฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในระบบของผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าในเล่างี้ก่อนว่ากันเองนะครับเราไม่ได้ทำกันในรูปแบบของแบบเป็นทีมงานเยอะแยะเลยเราทำกันสบายๆมากคือทีมงานทั้งหมดก็จะมีแค่กันมีแค่พลอยมีพี่แจนผู้จัดการครับแล้วก็มีตากล้องมีคนตัดมีประมาณ 5-6 คนประมาณนี้เลยเพราะว่าอยากทำกันแบบคือให้มันเป็นกันเองตามคอนเซ็ปต์เลยนี่คือสาเหตุว่าทำไมถึงตั้งชื่อคอนเทนต์ใน YouTube และ Facebook ว่ากันเองนะครับเราก็เลยศึกษาเองซึ่งกันจริงๆแล้วกันเป็นคนโลเทคมากนี่ผมยังต้องนั่งดูหลังบ้านเองอยู่เลยนี่นะฮะฝากไปกด subscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดในทุกๆคลิปเวลาการลงคลิปใหม่ๆนะครับ อย่างคลิปล่าสุดเนี่ยก็คือเราได้ดูคอมเมนต์ของพวกคุณๆนี่แหละนะจ๊ะว่าอยากให้พูดเกี่ยวกับอะไรอยากเห็นคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็การว่านะทัศนคติของกันและทัศนคติของพลอยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนแล้วก็อาจจะได้แง่คิดอะไรกันไปบ้างในการใช้ชีวิตในการทำงานในเรื่องของความรักก็ที่เยอะที่สุดที่เห็นก็คือมันจะเป็นเรื่องของความรักของกันกับพลอยว่าคบกันมานานขนาดไหนมีปัญหากันไหมทำไมถึงแต่งงานกันแล้วแก้ปัญหายังไงเวลาทะเลาะกันอะไรเงี้ยก็เลยทำคลิปมาคุยกันเมื่อวานใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปดูนะครับฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งเอาไว้ที่ช่องกันกันตถาวรด้วยแล้วก็ถ้าไม่เหลือบาปกว่าแรงก็ฝากแชร์คลิปไปด้วยแล้วกันนะฮะมีหลายคลิปเลยบอกว่าอยากให้แกล้งพลอยอยากให้พลอยออกบ้างใช่ไหมอะไรประมาณนี้ก็เลยทำคลิปนี้ก่อนสำหรับมาคุยกันอยากให้พูดเรื่องอะไรก็เดี๋ยวคอมเมนต์กันไม่ได้ในการจะคอยอ่านเรื่อยๆแล้วก็เอามาทำคลิปแกล้งพลอยบอกเลยกันต้องเอาคืนแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพลอยต้องเจอมันเกินไปละในการที่แกล้งกันคราวที่แล้วโหดมากโหดแบบโหดๆอ่ะนะใครอยากให้แกล้งพลอยด้วยวิธีไหนคอมเมนต์มานะเมื่อเช้าเพิ่งพาลูกๆไปอาบน้ำครับไปว่ายน้ำนะตอนนี้เด็กๆหลับอยู่หมูปิ้งก็หลับอยู่ตรงนี้เลยนะอย่าไม่กวนนะได้ดูคลิปแล้วเป็นไงบ้างฝากคอมเมนต์กันทีชอบไหมหรือว่าอยากให้ปรับปรุงอะไรที่บอกว่าอยากให้คลิปยาวกว่านี้เอาไงดีอะถ้าคลิปยาวกว่านี้มันจะเป็นการเซตและคิดเรื่องราวเพื่อถ่ายแหละกันอยากให้มันออกมาเป็นจริงที่สุดเรียลที่สุดว่าเอ้ยเนี่ยคือกันเองอยากทำอยู่ดีอยากถ่ายเลยไม่อยากให้มันยืดยาวมากยกเว้นก็แต่ละคลิปไปละกันอย่างคลิปเปิดบ้านก็จะยาวหน่อยนะครับก็อยากให้เห็นบ้านกันแต่ว่าอย่างบางคลิปก็จะสั้นหน่อยเพราะมันก็บางทีเนื้อหามันก็น้อยอะไรประมาณนี้แล้วบางทีเวลาก็น้อยวันไหนมีเวลาก็จะทำคลิปไปเยอะนะฮะนี่มาลองไลฟ์เล่นเป็นครั้งที่2หลังจากเคยไลฟ์มานานมากแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างก็มาลองนะฮะอันนี้ก็อยากให้รีวิวหมารีวิวหมาหมายถึงยังไงคือว่าหมาตัวนี้ดีไม่ดีอะไรอย่างนี้เหรอคลิปลูกๆผมทำคลิปแล้วนะแนะนำลูกๆไปดูในคลิปก่อนๆ นี้นะครับยากุซ่าชิซุกะโนบิตะมาเฟียและหมูปิ้งผมมีน้องหมา5ตัวนะครับก็ลองไปดูกันได้นะว่าชอบตัวไหนอะไรอย่างนี้อยากให้ถ่ายของรักของพี่กันพี่พลอยของกันไม่ค่อยมีอะไรฮะเดี๋ยวนี้กันก็ไม่ค่อยแต่งตัวไม่ค่อยอะไรซื้อยืดตัว50 บาท 90 บาทอะไรประมาณนี้
ชอบที่พลอยแกล้งสนุกดีจ้ะพลอยแกล้งสนุกแต่กันตกใจเลยวิ่งเรียกว่าใส่เกียร์หมาแล้วปีนป่าออกไปเลยนะแพลนจะมีน้องเมื่อไหร่ก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตเออนะครับก็ปล่อยก็อยากจะมีแล้วเหมือนกันพลอยอยากจะมีเลยเหมือนกันครับกำลังจะคุยกันแล้วคิดว่าก็โตไปด้วยกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเป็นมาคุยกันเดี๋ยวเราทำคู่ดีกว่าเป็นการกับพลอยนั่งคุยกันอย่างนี้ดีไหมอยากทำดีเจอีกไหมเฮ้ยนี่เป็นคำถามที่ดีมากจริงๆดีเจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้การอยากเป็นพิธีกรเลยนะก็ยังอยากทำอยู่ครับก็เดี๋ยวลองดูเรื่องของเวลานะครับ10 by 10 season 2จะมีไหมคิดว่าเท่าที่ผู้ใหญ่คุยกันน่าจะมีนะครับเป็นปีหน้าเลยแล้วถามว่าการจะลงไหมผู้ใหญ่ไม่ให้ลงเดี๋ยวเผื่อโดนน็อกเบ้าตาแตกอะไรขึ้นมาจมูกหงจมูกหักกลางกรามเบี้ยวอะไรขึ้นมารายการอื่นจะเดือดร้อนประมาณนั้นเขาเลยบอกเออกันเอ้ยเป็นพิธีกรดีแล้วนะตอนนี้พี่พลอยออกไปตลาดครับพาพี่แม่บ้านไปตลาดนะครับจะได้มีกับข้าวกินที่บ้านซึ่งบ้านกันก็ส่วนใหญ่ที่กินก็คือกับข้าวจากเวิร์คพอยท์นะจ๊ะนี่แหละสำคัญประเด็นสำคัญเลยไม่ทำครัวเองครับส่วนใหญ่นานๆทีแม่บ้านก็จะทำแต่ส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะเอามาจากเวิร์คพอยท์นี่แหละจ้ะแฮปปี้นะจ๊ะส่วนYouTube ที่เราไลฟ์กันอยู่นี้ก็นี่เพิ่งเคยไลฟ์เนาะมันไม่สามารถแชร์สำหรับ YouTube ได้ใช่ไหมผมขอเป็นความรู้หน่อย YouTube มันสามารถแชร์กันได้ไหมครับหรือว่ามันต้องแชร์ลงไปในแพลตฟอร์มอื่นคือกด copy link อันนี้แล้วไปลงใน Twitter Facebook อย่างนี้เหรอฮะอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ใครรู้คอยลองบอกทีเพราะถ้าเป็น Facebook มันสามารถกดแชร์ได้เลยถูกไหมครับแต่ YouTube มันทำไม่ได้ใช่ป่ะไหนใครรู้ไหมเล่าสิแชร์ไปที่อื่นครับอ๋อใช่โอเคขอบคุณครับหมูปิ้งหลับอยู่ฮะตอนนี้นะกับข้าวเวิร์กพอยต์อร่อยจริงพาบุกครัวเวิร์กพอยต์อันนี้ก็เป็นคลิปที่คิดว่ากำลังจะทำอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยววันไหนเข้าเวิร์กพอยต์วันจันทร์นี้ถ่ายทอดสด10 by 10นะครับ10 by 10เดี๋ยวถ้ามีเวลาก่อนที่จะเตรียมตัวถ่ายรายการเดี๋ยวผมจะถ่ายครัวเวิร์กพอยต์ให้ดูกับข้าวอร่อยครับจริงๆนะครับ YouTube มันจะให้เรียกว่าแชร์ไปที่ไหนอ๋อนั้นแปลว่าก็คือถ้าเราไลฟ์ใน Facebook มันแชร์ได้เลยถ้าไลฟ์ใน YouTube ก็เป็นเรื่องของ YouTube ใช่ไหมฮะกับข้าว Extra Work Point ไม่อร่อย อันนี้พี่ไม่รู้จ้ะเคลียร์กันเองนะจ๊ะยังไงอีกพี่พลอยไปข้างนอกครับไปตลาดครับแกล้งพี่พลอยหน่อย อยากดูหมาน้องหมาหลับอยู่มาหลับอยู่เดี๋ยวให้ดูแค่หมูปิ้งแล้วกันได้ไหมเดี๋ยวกันให้ดูหมูปิ้งเนาะอ่ะอยู่บ้านฮะนี่อยู่บ้านคนเดียวเลยหมูปิ้งอยู่ตรงนี้ดูหมูปิ้งนะอุ้ยตกใจอ่ะอะไรอ่ะไงอ่ะลูกหมูปิ้งจะติดแม่นะโอ้สบายที่นอนหมูปิ้งฮะเขาสบายเขาแหละหมูปิ้งเป็นหมาของพี่พลอยนี่คือหมาของพลอยตั้งแต่กันกับพลอยคบกันใหม่ๆเลยครับก่อนที่จะคบกันด้วยเพราะว่าหมูปิ้งเป็นสุนัขที่พลอยรักมากนะแล้วหลังจากนั้นพออยู่ด้วยกันก็ถึงมีชิบะอินุ4ตัวครับยาคุซ่าชิซุกะโนบิตะแล้วก็มาเฟียโอ้ไงลูกโอ้จ้ะสบายลูกเก่างงอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะหมูปิ้งงงครับอะไรครับ
บายใจนะได้เห็นหมูปิ้งแล้วนะฮะอีนังเคลียโอ้ยเหนื่อยแก่ละแอมปีนรักนะครับพี่กันทำไมถึงทำ YouTube กันว่ามันก็เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถทำอะไรของเราเองได้มันเหมือนสถานีทีวีของตัวเองเลยนะเอาจริงๆหมายถึงพวกคุณด้วยนะถ้าใครอยากทำอะไรมันก็เป็นแง่มุมตัวเองที่คุณอยากทำเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันจะมีแค่ทีวีเท่านั้นวิทยุเท่านั้นเดี๋ยวนี้ Facebook ก็มี YouTube ก็มีมันก็ช่องทางการติดต่อมันก็ทำให้โลกมันก้าวหน้าไปมากขึ้นนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะผมเรียนด้านไหนมาผมจบพาณิชยศาสตร์และการบัญชีครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกสื่อสารการตลาดก็คือมาร์เก็ตติ้งแหละพูดง่ายๆนะครับคิวเอ็นเอเคยทำแล้วครับลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเยอะๆเดี๋ยวทำอีกทีนะครับมีชื่อลูกตั้งชื่ออะไรก็เดี๋ยวรอมีก่อนดีกว่านะแล้วเดี๋ยวค่อยบอกโอเคทำไมถึงชอบชิบะผมว่าชิบะหน้าเหมือนผมเลยฮะจริงๆคำชะโนดเพิ่งไปมาไม่ได้ไปบ่อยครับก็ก่อนหน้านั้นก็คือสักปี2ปีแล้วครับแล้วก็เพิ่งไปมาล่าสุดเลยนะโอเคครับวันนี้มาไลฟ์กันให้ลองๆว่าจะเป็นยังไงวันหลังเราคงจะต้องไลฟ์พร้อมกันนะคือ1เครื่องไลฟ์ใน YouTube 1เครื่องไลฟ์ใน Facebook น่าจะเป็นอย่างนั้นถูกไหมห้องแต่งตัวพี่พลอยเดี๋ยวรอดูเลยครับน่าจะวันอังคารนี้น่าจะตัดต่อเสร็จพอดีน่าจะได้วันอังคารนี้รอดูอย่าลืมนะครับนะกันเองทั้ง Facebook และ YouTube เลยจะมีคลิปใหม่ทุกวันอังคารและวันศุกร์ตอน1ทุ่มนะครับใน Facebook ก็ฝากกดไลค์กด See First เอาไว้ก่อนกดเห็นก่อนเอาไว้นะมันจะได้ไม่พลาดส่วนสำหรับ YouTube ก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในทุกๆคลิปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันวันอังคารแต่ก่อนอื่นเราเจอกัน10 by 10วันจันทร์ก่อนนะครับฝากติดตามด้วยวันอังคารก็รอดูคลิปกันเองเปิดห้องแต่งตัวพลอยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบายประเด็นคือกดยังไงเดี๋ยวนะเนี่ยพอบอกบายแล้วแล้วยังไงต้องคิดว่าอะไรอ่ะต้องกดว่าอะไรอ่ะเวลาจะปิดไลฟ์อ่ะครับกดได้เลยอ่ะอ๋อโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย